สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาชมข้อควายธรรมชาติที่อำเภอภูผาม่านนะครับของพี่จันทนาอำเภอภูผาม่านตัวใดคนขนแก่นจังเลยคือว่าวลมใหญ่เจ้าคือว่าวลมมันโมเมนต์ภาษาอีสานหรือขนแก่นแต่หักติดไปทางลมเนาะอันนี้ได้ลูกเจ้าไม้เหรอโอ้นี่ครับนี่เพิ่งคลอดสวยมากเลยลูกเจ้าไม้สายสะดือเพิ่งแห้งได้อาทิตย์หนึ่งหรือยังครับได้แล้วเนาะอาทิตย์กว่าโอ้โหได้ลูกสาวเจ้าไม้ด้วยครับพอออกมาก็กินนมก็วิ่งเลยเล่นเลยดิมาดูสภาพควายพี่จันทร์นะครับแต่ละตัวคะแนนเต็ม10ถ้าคะแนนเต็ม10นี่ผมให้12เลยครับให้เยอะเลยสำหรับคนเลี้ยงได้ดีมากครับเลี้ยงได้สุขภาพดีมากเนี่ยควายตัวเล็กตัวน้อยยังไม่มีความผอมทั้งที่หน้าแรงนะครับที่ภาคอีสานตอนนี้แรงมากเลยนี่ยังมีหญ้าไหนกินเลยครับเนี่ยชอบกินใช่ไหมลูกชอบไหมลูกชอบหญ้าไหนไหมโอ้โหกินหญ้าไหนดุโอ้ห่วงลูกไม่ได้เลยอย่ามาเข้าใกล้ลูกฉันห่วงลูกจนห่วงลูกตีนะทำไมแซ่นะจะมาฝึกไตอ่ะยายเลี้ยงกันกี่สองคนเหรอครับเนี่ยสองคนตัดหญ้านำปล่อยนำดิปลูกยาพร้อมปลูกยาพร้อมไอ้เขาเลนี่ใกล้สิคลอดแล้ววะใกล้แล้วโอ้ตัวนั้นเดี๋ยวฟ้าท้าดินผมลืมให้พี่น้องดูเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องดูก่อนครับตัวนั้นใกล้จะคลอดแล้วถ้าได้ลูกเย้ยฟ้าท้าดินอีกสักตัวนึงนี่สุดยอดนะนั่นฮะตัวนี้ก็สิคลอดเจ๊นั่นเจ๊นะตัวเย้ยฟ้าท้าดินท่านจะคลอดแล้วครับใกล้จะคลอดแล้วย่าพอกินบ่ยายสมบูรณ์เจอยู่นี้ก็มีย่าไหนเจย่าหันย่าอย่างย่าหวานตัวนี้ต้องเฝ้าแล้วเด้อยายจะได้กินน้องมันเพราะว่าได้กินหลายตัวได้กินหลายตัวแล้วเจเดี๋ยวจะได้คนตัวมากยะน้องนะเดี๋ยวผสมยาก่อนนี่ตัวนี้มีปัญหาครับมดลูกอักเสบหรอมดลูกอักเสบใช่ไหมตัวนี้มีปัญหาเนี่ยที่มาเนี่ยจะมาดูแลตัวนี้ครับหมออัดเป็นคนดูแลยังมีร่องรอยอยู่เลยนะครับมีร่องรอยอักเสบเรื้อรังมานานมากเคยมีลูกยังอัดยังครับเห็นว่าก่อนมานี่เคยมีลูกแล้วรอบนึงอ้าวลุงก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะอายุเท่าไหร่อ่ะลุงปีเนี้ย8โอ้ยังหนุ่มกลายเป็นพี่ชายผมสัก5ปีนี่ตัวนี้ยังอักเสบอยู่ครับใกล้จะได้รับเงินเดือนแล้วเนาะนี่โลเคชั่นฟาร์มพี่จันทร์ควายสุขภาพอ้วนดีมากเลยครับต้องขอชื่นชมคนเลี้ยงของพี่จันทร์ครับไม่ได้แกล้งพูดนะเลี้ยงได้ดีเนี่ยผมพาพี่น้องมาดูลูกควายครับเนี่ยลูกควายถ้าเลี้ยงแบบไม่เอาใจใส่นะครับควายจะไม่ได้อยู่ทรงนี้นะครับควายจะถอมเดี๋ยวพี่น้องมาดูหญ้าครับที่เขาให้กินนะครับเต็มรังเลยมันไม่ได้เต็มเฉพาะวันผมมานะครับถ้าเต็มเฉพาะวันที่ผมมาเนี่ยควายจะต้องเหลือแต่กระดูกหนังหุ้มกระดูกนี่พี่น้องดูเอาแล้วให้คะแนนเอาเองนะครับผมไม่ได้อวยนะพี่น้องคนเลี้ยงควายจะรู้ดีว่าถ้าควายผอมหุ่นจะเป็นแบบไหนนี่ครับตัวนั้นลูกน้อย
หล่อคลอดจากแม่ใหญ่ว่าควายหล่อคลอดจากโตควายนะแมนโมแมนว่าหล่อคลอดนะโอ้ปีนี้แสดงว่ายายจันจะได้4ตัวบ่5ตัวแล้ววัวเดี๋ยวอยู่ไหนวัวโอ้วัวอยู่หั่นจักโตอันแม่กับลูก2ตัวฮั่นเด้วัวก็คลอดใหม่ปีนี้บ่แม่นบ่จ้ะวัวก็คลอดใหม่ปีนี้บ่แม่นบ่คลอดของผมท่านนี่มีลูกใหม่แล้วเด้เปล่าอัดผสมใบท้องอีกแล้วท้องเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหหมออัดฝีมือเป็นที่ประจักษ์แล้วนะแล้วสรุปอัดได้ผสมควายท้องบ้างยังควายท้องแล้วครับผสมแล้วนะโอ้เก่งเลยแล้วไอพอลเลยตกงานเลยเนี่ยพออยู่ไหนเนี่ยอ๋อพออยู่คอกมีข้อพ่อควายอยู่ตรงนู้นด้วยครับทั้งหมดจะโตระยายปีนี้สองห้าโอ้ออกใหม่ที่เป็น30เห็นเลี้ยงแบบนี้นี่กล้าให้เอาสายหมอกมาเลี้ยงเลยนะเนี่ยสภาพคอกยุงไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยอาจารย์กล้าให้เอาสายหมอกมาเลี้ยงเลยเนี่ยถ้าอยากได้วันไหนบอกนะอัดนะเดี๋ยวสายหมอกเอ้ยสายหมอกเลี้ยงง่ายนิสัยดีแต่ถ้ามาอยู่กับเจ้าพรอ่ะมันจะซ้อมไม่พอไม่ได้เลยมันซ้อมแน่เพราะหมอกดุไอหมอกนิสัยจะดุมากกับควายด้วยกันเจ้าโอ้ไม่ได้เลยที่หนังมันด้านเนี่ยอัดรู้ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะเหล็กข้างบนเนี่ยมันดันแต่ไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้าเราเลี้ยงควายตัวใหญ่กว่านี้จะลงกินไม่ได้เลยมันจะชนก็เดี๋ยวค่อยปรับเหล็กขึ้นเอาเพราะเหล็กตัวนี้ปรับง่ายถ้าอัดไม่อยากให้หนังมันกระด้างนะยกเหล็กขึ้นไปฮะไปถึงเลยนะมันจะทำให้หนังไม่สวยไงเนี่ยมันจะทำให้หนังกระด้างอย่างเงี้ยยิ่งถ้าควายสูงเท่าไหร่จะกระด้างมากเพราะมันดันจะกินหญ้าไงเนี่ยลักษณะอย่างนี้อาจจะต้องมีงานแล้วล่ะยกขึ้นอีกประมาณคืบนึงอ่ะอาจจะเข้าพอดีเลยถ้ายกขึ้นคืบนึงปากจะมาถึงกำแพงปูนข้างหน้านี้ก็จะทำให้เขาง่ายขึ้นอาจสามารถถ้ามันก้าวออกมาใช่ไหมสามารถเสริมข้างล่างให้สูงขึ้นอีกได้เสียเงินซื้อแป๊บอีกหน่อยนึงหรือไม่งั้นก็ทุบปูนออกเพราะมันเป็นแป๊บอยู่แล้วนี่เป็นอยู่แล้วครับก็แกต้องเสริมแป๊บแล้วถ้าลื้อออกมันเป็นงานยาวงานใหญ่25ตัวไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาไม่ถึงหรอกห่วงลูกเหรองะโดนไม้แซ่นะตักถึงนี่ครับให้พี่น้องดูผิวบอกเลยสูตรผสมยาล้าง100อัด115 5นะ115 5อันนั้น15อันนั้น5อันนั้น5ตัวอ่อนอะตัวแรงอะ5เพื่อจะให้มันคลีนเลยจะให้มันกัดสะอาดเลยของพี่จันมีปัญหาอยู่2ตัวแม่พรทิพย์ซีเอลค้างไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าใช้ชุดเหนี่ยวนำแล้วก็ให้เจ้าพรทับ
แต่สำหรับแม่นี้มดลูกเสียบเรื้อรังนี่เป็นห่วงเพราะว่าต้องใช้ยาล้างทั้งหมด3ครั้งอาจจะต้องล้าง3ครั้งนะครับอัดล้างพร้อมฉีดนะตัวฉีดมีมั้ยมีครับสิบฉีดตัวนี้ฉีด15 ซีซี3วันครั้งผสมยาในสลิงใหญ่เลยครับหรือเปิดผิวดูดยาให้น้องให้อัดจะดูดก็ได้ทำอย่างเงี้ย3ครั้งฮะแล้วจะหายมันเป็นการล้างมดลูกแบบสูตรเข้มข้นล่ะตาคอยดูสะพายเขาด้วยนะอย่าให้มันตึงนะไอตัวไหนที่มันมีอ่องคอมันจะตึงเร็วถ้าตาไม่อยากนั่นก็ตัดอ่องคอออกซะก็ได้ตัวหวินไม่ต้องใส่ครับปล่อยให้มันมีแต่เชือกสะพายคอลูกไม้ลูกเจ้าไม้นนลนีฟาร์มเขาใหญ่ครับลูกสาวเจ้าไม้หัวมงเลยควายหัวสวยแม่ลูกควายตัวนี้จะใหญ่กว่าแม่อีกเขามีพร้อมหมดนะครับมีโรงเก็บฟางมีขนาดหน้านี้ลุงเขาก็ยังเอามุ้งลงนะครับลุงไม่ได้เปิดมุ้งใช่ไหมครับไม่ได้เปิดลงไว้อย่างนี้ตลอดเลยโอเคครับแต่หน้านี้ยุงมันไม่มีถ้าลุงอยากจะเปิดไว้ตลอด24ก็ได้ครับขึ้นไปเลยเดี๋ยวเขารอค่อยลงในทิ้งหน้าฝนลุงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเปิดเข้าเปิดออกนั่นนี้ไม่ข้างหน้าก็ลุงเปิดไว้24เลยครับเอาเชือกมัดชายคาไว้เลยเพราะว่าลมอากาศมันจะได้ถ่ายเทไม่เป็นไรครับหน้านี้ยุงไม่มีไม่ต้องมีนิดหน่อยก็ถือว่ามันจะได้รู้ว่ามันจะต้องโดนยุงกัดบ้าง เหลือบก็ไม่มีเนาะทีนี้เยี่ยมเลยขึ้นไว้เลยครับขึ้นไว้ได้เลยนนแม่เขาเลยเอกแม่ย้อยฟ้าท้าดินนนน่าจะคลอดวันอาทิตย์นี้แหละแต่ผมไม่เห็นแม่นี้ไม่เห็นสะโพกลดแล้วนะแม่นี้น่าจะออกห่างกัน 2-3 วันนี่แหละเนี่ยแม่นี้สะโพกยุบละหนึ่งร้อยซีซีน้ำยาล้างใช้กับยาปฏิชีวนะร่วมเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูตัวที่ท้ายรถครับพาไปดูใกล้ๆเลยนี่มีบ่อเกลือด้วยครับไฮไลท์ที่นี่มีบ่อเกลือด้วยเป็นเกลือสินเทานะครับโอ้ตัวนี้ยังนานเดี๋ยวป้าตัวนี้อีกนานใช่อีกนานนานมากแหละเป็นเกือบเดือนล่ะนี่ต้องมาดูอย่างนี้นี่ลักษณะใกล้คลอดนี่ครับหางจะลดลงหางจะลดอวัยวะเพศจะบวมน้ำเนี่ยอวัยวะเพศบวมน้ำคือถ้าบวมเนื้อมันจะเวลาเดินมันจะไม่กระเพื่อมแต่ถ้าบวมน้ำเนี่ยเวลาเดินมันจะตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งเหมือนถุงใส่น้ำครับนี่เป็นลักษณะใกล้คลอดเนาะแต่อีกตัวนี้อวัยวะเพศยังไม่บวมเลยยังเล็กนิดเดียวโอ้โหพี่จันมีแต่ลูกควายตัวผู้เนี่ยว่าดูอวัยวะเพศมันยังเล็กมันยังไม่บวมนมก็ยังไม่ลงนมยังไม่ใหญ่แม่นี่ฐานนมก็ลงเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเลยว่าจะคลอดลูกนะโอ้แม่นี้ก็ยังอีกนมยังเหี่ยวอยู่น่าจะอาทิตย์กว่าตอนแรกนึกว่า3วันไม่ใช่
เริ่มนมเริ่มมาแล้วน่าจะไปอาทิตย์กว่าครับอาทิตย์กว่าจะได้กินน้องแล้วน้องนี่อย่างน้อย3-4 กิโลพุ่นนะตัวมันใหญ่5 กิโลดิตัวนี้ผสมอะไรไปเนี่ยอัดแม่เขาเยอะอ๋อพ่อเหรอรู้พ่อไหนลูกฝ่ายสูง130ฝ่ายพี่จันนี่สูงตัวสูงสุดก็140กว่าพัฒนาเป็นพัฒนาได้เลยครับเนี่ยปี67จะเต็ม30ตัวปี68นี่40กว่าเลยแล้วทีนี้จะมาอีก2ตัวโอ้ยังมีลูก8ยันแล้วยังมีติดมาอีกนะจะเอามาอีกเพราะว่ามีนาจะจันก็จะมาเออๆๆก็จะมาขนควายแล้วมีจันก็จะมารับควายนี่ปีนี้ได้ลูก2ตัวนี่ตัวแม่หมดดิโอ้ได้เยอะอยู่บ่แม่นว่าได้ลูกน้อยนั่นนะได้4ตัวแล้วโอ้โหก็โตเร็วนะอันนี้โตเร็วตัวแม่ตัวแม่ป่ะนี่ครับนู้นว่าใบข้าวตัวนี้ชื่ออย่างเนี้ยตัวนี้ชื่ออย่างใบข้าวนี่งามเนาะใบข้าวนี่ลำโตงยาวตัวนี้เป็นแม่พันธุ์พัฒนาได้เลยเนี่ยลำตัวยาวมากเลยถ้าโตเต็มที่แล้ววาหนึ่งเต็มๆเลยนะเนี่ยวาหนึ่งวานเท่ากับ2เมตรโอ้โหนะครับเก็บบรรยากาศคอกพิจารณ์มาให้ดูนะพี่น้องคนไหนอยากจะไปเป็นแบบขี้ไม่ได้เก็บนะครับขี้ยังอยู่ในคอกได้เพราะพื้นเป็นพื้นดินแล้วเป็นพื้นแห้งเอ๊ะพื้นปูนเนาะจ้ะข้างล่างเป็นพื้นปูนอ๋อแต่ว่าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยดียายแต่ว่ายายบ่ต้องเอาออกหมดเด้อมันบ่ต้องให้ทอดพื้นปูนถ้าทอดพื้นปูนเข่าควายมันจะเจ็บควายมันจะขนร่วงหมดเลยแล้วควายเนี่ยน้ำหนักมันหลายถ้ามันลงกระแทกปูนบ่อยๆนี่มันจะช้ำเข่ามันจะบวมถ้าจังซี่ดีเนี่ยถ้าใส่หญ้าไว้อย่างเงี้ยดีบ่ต้องย่านว่าจะสกปรกดอกบ่จังซี่ดีเวลามันลายๆเฮากับยายไปใส่กระสอบได้ก็บ้าเก็บง่ายแน่สนิทกลัวอย่าไปไว้ตรงนั้นเอาไปใส่แปลงยากเดี๋ยวเลยครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการรักษาเดี๋ยวไปดูหมออัดทำงานแป๊บหนึ่งขณะที่รักษาคงจะให้พี่น้องดูไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะติดเหลืองช่องจะติดเหลืองไม่ใช่ยารวมในสลิงใหญ่เลยดิมันทับตัวต่อเตอร์ปวดแขนอ๋อผสมในแก้วได้ปวดแขนได้ๆโอเคมีก็ทำคนเดียวปวดแขนอันเดียวก็ไม่ธรรมดาประยุกต์ได้หมดแหละไม่มีอะไรตายตัวหรอกโอเคครับผมพาชมบรรยากาศฟาร์มที่ภูผาม่านครับแต่ที่อีกที่หนึ่งที่เรานัดว่าจะมาแคมปิ้งกันเป็นสวนเป็นแปลงหญ้าของพี่จันนะครับ100ไร่ไหมอัด130ครับที่โน่นอ่ะที่บนข้างบนประมาณเกือบ100เราจะมาแคมปิ้งกันเดือนธันวาครับไม่มีคอกนะครับตรงนั้นมีบ้านพักบรรยากาศเลยไม่ได้ไปถ่ายให้เพราะเคยถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งตรงนี้เป็นฟาร์มครับตรงนี้เป็น30กว่าไร่ฟาร์มตรงนี้มีแปลงหญ้ามีอะไรสะดวกสบายฮะที่ปล่อยก็ไม่ได้ไกลนะครับห่างจากตรงนี้ประมาณ500เมตรนี่เลยครับบรรยากาศฟาร์มพิจารณ์ที่ภูผาม่านครับพี่น้อง